นะครับผู้ใหญ่มังสาครับวันนี้ก็มีคำถามนะครับจากเพื่อนสมาชิกชาวสวนทุเรียนว่าภาคใต้นะครับทำไมทุเรียนถึงไม่ปัดดอกนะครับไม่เหมือนทางภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกเขาชอบปัดดอกนะอันนี้ปัดหรือไม่ปัดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะเพราะทางใต้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ปัดดอกนะครับไม่เหมือนกับทางภาคตะวันออกทุเรียนต้นเตี้ยต้นต่ำนะจะปัดดอกง่ายแต่ทางใต้ต้นสูงประมาณ20กว่าเมตรอย่างของผมต้นนี้นะสูง20กว่าเมตรนี่ดอกกำลังบานอยู่นะครับประมาณ22เมตรถึง23เมตรนะถ้าปัดดอกกลางคืนนะครับก่อนจะปัดนะครับก่อนจะขึ้นปัดหรือว่าก่อนจะขึ้นไปปัดดอกนะครับเตรียมปอเต็กตึงมาเลยนะครับสั่งเรียกปอเต็กตึง1169มาเตรียมไว้เลยนะครับแล้วก็ซื้อโรงมา1ลูกนะครับเตรียมพร้อมไปเลยนะถ้าขึ้นไปแล้วเกิดผิดพลาดนะครับไม่เหลือครับตายแน่นอนใส่โรงได้เลยนะครับอันนี้คือภาคใต้นะครับคือทุเรียนถ้ามีความพร้อมมีความสมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องปัดดอกต้นนี้อายุ40ปีผมทำมาไม่เคยปัดดอกเลยครับแต่ลูกติดสวยทุกปีนะครับอยู่ที่การบริหารจัดการอยู่ที่ความพร้อมนะครับของต้นมีความสมบูรณ์นะครับยังไงก็ติดแน่นอนถึงแม้จะฝนตกยังไงนะครับก็ลูกติดเป็นปกตินะครับอย่าให้ขาดแคลเซียมนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับเห็นนะครับต้นสูงครับดอกกำลังบานนะมองไม่ค่อยเห็นครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในต้นบ้างว่าอันนี้นะครับสูงครับตัวนี้บานหมดแล้วหรือหมดแล้วนะฮะบานหมดแล้วครับวันนี้ตะกวันนี้ก็หมดแล้วดูความสูงความสูงความสูงแต่ละต้นดอกมันต้นบานหมดแล้วครับนะเหลือนิดๆหน่อยๆครับแข็งแรงมันต้นครับต้นละ1ตันบานหมดทุกต้นครับต้นสูงครับทุเรียนต้นสูงมากนะตอนนี้ก็ประมาณสัก20เมตรนะดอกกำลังบานนะฮะนะครับนะครับดอกกำลังบานทั้งต้นเลยนะฮะครับนี่คือคำถามที่ถามว่าทุเรียนใต้เนี่ยนะทำไมไม่ผสมดอกทำไมติดดีนะฮะไม่เหมือนทางภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าทางภาคตะวันออกอะผสมนะครับถามว่าถ้าท่านมาผสมที่นี่นะครับถ้าจะผสมดอกเกสรนะครับท่านเตรียมโรงไว้ได้เลยนะครับเตรียมโรงไว้ใต้โคนอย่างนี้ได้เลยนะฮะเห็นไหมครับเพราะต้นเบ้งต้นใหญ่นะเรียกปอเต็กเต็งมาดักไว้ใต้โคนนะครับถ้าพักขึ้นไปผสมมืดมืดค่ำค่ำถ้าพลาดท่านะครับไม่เหลือครับไม่เหลือตายแน่นอนนะครับเตรียมโรงเรียก1669มาไว้ใต้โคนได้เลยนะครับกำลังบานนะครับดอกกำลังบานเอามาฟังนี้บ้างนะครับเพราะว่าต้นสูงครับจริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลการผสมเกสรเนี่ยเพราะว่าผมไม่เคยผสมไม่เคยผสมเพราะต้นสูงอย่างนี้ครับไม่กล้าขึ้นดึกๆดื่นๆนะครับมืดค่ำ20เมตรอย่างนี้ครับต้นสูงนะอันนี้ทำให้ต้นมีความสมบูรณ์นะครับต้นมีความพร้อมมีความสมบูรณ์ไม่ขาดแคลเซียมยังไงก็ติดลูกแน่นอนนะไม่ต้องผสมนะแต่ว่าการผสมคือความสบายใจนะการผสมคือการผสมเกสรนี่คือสบายใจว่าติดแน่นอนก็ถ้าต้นต่ำๆก็ผสมได้นะถ้าต้นสูงอย่างนี้นะครับ20กว่าเมตรอย่างนี้ครับนะอย่างที่ผมพูดไว้ครับนะย้ำอีกทีว่าเรียก1669มาเตรียมไว้ใต้โคนแล้วเตรียมลงไว้ได้เลยนะครับนะครับสรุปว่าอยู่ที่ความพร้อมความสมบูรณ์ของต้นกับการบริหารจัดการที่ดีนะครับไม่ต้องผสมเกสร
ติดแน่นอนนะครับไม่ขาดแคลเซียมครับผม